อ๋อครับก็พอดีเพื่อนๆกันนะครับเขาอยู่โคราชแล้วก็มาหุ้นชวนไปหุ้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการออกกำลังกายโดยใช้มวยไทยนะครับชื่อเลเจนด์มวยไทยนะครับก็อยู่ที่โคราชนะครับทำไมถึงอยากทำธุรกิจมวยจริงๆตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมเป็นคนแบบชอบออกกำลังกายนะไปต่อยมวยบ่อยแล้วก็รู้จักเพื่อนเขาก็ทำอยู่คือเพื่อนเป็นเจ้าของเลเจนด์มวยไทยเป็นแบรนด์นะครับผมก็เลยมีความสนใจนะครับอยากจะเอาไอ้เทรนการออกกำลังกายแบบนี้ไปเปิดแล้วพอดีก็รู้จักคนที่โคราชอยู่แล้วเขากำลังจะเปิดเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับผมชื่อฮิปปาร์คก็เลยก็ลองไปเปิดดูตรงนี้นะครับก็สนใจก็ลองแวะไปดูได้นะครับลงไปเยอะไหมโอ้ผมเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่เยอะครับก็ถือว่าแบบธุรกิจเพื่อนๆกันเวลาเราไปโคราชแล้วก็มีเพื่อนมีกิจกรรมทำมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณกันกี่คนคะหลายคนนะ5-6 คน5-6 คนเก็บเงินเยอะไปปกเงินหอเลยไอ้เรื่องทำบ้านเนี่ยคือก็ต้องใช้เงินนะครับก็พักอย่างอื่นไว้ก่อนก็เน้นจริงๆพยายามทำบ้านให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับใกล้แล้วมากๆพยายามคุยกับอินทีเรียคุยกับช่างว่าอยากให้เสร็จปลายเดือนนี้หรืออะไรหรือว่าไม่อยากให้เกิดมันเกิดไปถึงร้านยังไงก็ยังมีประมาณ150,000เลยเร่งเสร็จขนาดนี้ก็จะได้แต่งเลยครับเร่งเสร็จบ้านจะได้รีบเร่งแต่งครับคือยังไงถึงจะอยากแต่งปีนี้ก็คงอาจจะยังไม่ทันนะครับบ้านเอาบ้านเสร็จไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีไม่ทันนี่ติดอะไรคะที่ติดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อประมาณที่แล้วน้องสาวเพิ่งแต่งไปแล้วก็ปลายปีน้องสาวคนก็แต่งไปทีนี้ถ้าเกิดเราไปแต่งอีกมันอาจจะแบบ3คนเลยอะไรมันจะลูกสาวก็หายหมดเหมือนคนมายกเค้าหรืออะไรมันไม่คงไม่ดีปีหน้านี้มีเริ่มมีได้ดูอะไรบ้างยังครับยังครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะแต่งก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวไปดูเลิกแล้วเดี๋ยวมาบอกมีที่แล้วหรือถ้าขอเค้าดีกว่าบางทีเนี่ยแหละผมเลยไม่อยากรับปากไงเพราะว่าพอรับปากแล้วมันก็เป็นอย่างงี้เพราะว่าบางทีมันก็ดูที่เหตุปัจจัยว่าเราแบบอยู่ในสภาวะที่มันพร้อมมั้ยที่จะเริ่มกระทําการใดๆไปแล้วลองจะเข้าไปขอคุณพ่อคุณแม่เขาไหมครับเขาอาจจะให้ออกทีเดียว3 คนเลยก็ได้ผมคิดว่าถ้าเผื่อจะแต่งก็คงต้องเข้าไปขอเขาเขาอาจจะตัดสินใจให้เลยใช่ไหมครับออกทีเดียว3 คนเลยคือจริงๆมันเป็นความเชื่อของคนเชื้อสายจีนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าแต่งออกหมดเลยทีเดียวภายในปีเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่พิมพ์คบนานไม่แต่งกลัวรักหมดอายุไหมคะมันมีบทหมดด้วยเหรอมีบางคนก็หรอครับ12 ปีมีผู้หญิงรอไม่ไหวนะก็กลัวครับแสดงว่าเรารู้สึกบ้างเหมือนกันเลยที่ว่ามันไม่หวือหวาเหมือนแรกคือจริงๆความรักของผมหรือว่าชีวิตความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่หวือหวาขนาดนั้นคือมันไม่ได้แบบคนรู้เยอะแยะหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเป่าประกาศอะไรเงี้ยแค่แบบมีความสุขเนี่ยแบบโมเมนต์นี้มีความสุขแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าผมโชคดีแหละที่คุณออยเขาก็เป็นคนแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงออกว่าฉันไม่อยากเจอแกแล้วก็โอเคนะครับก็จริงๆเราเข้าใจกันมากกว่าครับปีดูแลไว้ผมแต่งงานผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับอาจจะเขียนเป็นหนังสือออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่แต่งก็เลยในอนาคตสมมติปีหน้าผมมาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่แล้วหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันใช่ไหมมันก็เป็นอีกคืออนาคตไงเราไม่มีทางรู้แต่ตอนนี้มันคนนี้ยังไม่ชัวร์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ชัวร์ได้ไงไม่ชัวร์แล้วไม่ได้เอาอะไรก็ไม่แน่นอนไม่ได้ครับปีหน้าถามว่าทำไมแน่ว่ากันไม่ใช่ปีหน้ามาถามผมแล้วผมเรื่องนึงไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยถามเขาอ่ะผมอ่านข่าวเขาบอกว่าแม่เขาอยากอุ้มหลานแม่น้องไม่ใช่แม่แดนแล้วแต่แดนอ่ะเขาอยากแซงผมก็ไม่ว่าแล้วแม่พี่บีมอยากอุ้มหลานกับนี่คือ
น้องผมทุกคนน่ะแต่งไปหมดแล้วนะ3คนบางคนแต่งมา7ปีแล้วไม่มีเลยครับก็คือผมว่าเดี๋ยวนี้มันการที่จะมีทายาทหรือมีลูกอะไรเงี้ยมันต้องแพลนมันต้องอะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อยังไม่รู้สึกว่ามั่นคงคงมีก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะมีกันแต่ก็ไม่แน่เห็นบอกว่าน้องสาวผมจะมีคุณแม่มีเรื่องแต่งก็มีถามบ้างครับเอาไงกดดันไหมคะพี่ๆไม่นะครับไม่เราคุยกันบางทีมันเหมือนทีเล่นทีจริงแต่ว่าผมก็เข้าใจคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงผู้หญิงคุณแม่ให้เกียรติคนที่เป็นผู้หญิงนะครับ